ที่หอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายศาสตร์ชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลนายอำเภอสีเทพเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้อสมเชี่ยวชาญ11สาขาของอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2562โดยมีนายสิริสุนทรีสาธารณสุขอำเภอสีเทพกล่าวรายงานว่าการดูแลระบบสุขภาพชุมชนกระทรวงสาธารณสุขได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบมาตลอดทุกปีโดยนำกระบวนการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้เป็นกลวิธีในการพัฒนาสุขภาพชุมชนตั้งแต่ปี2520จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ทศวรรษที่4ของการสาธารณสุขมูลฐานโดยมุ่งเน้นให้มีการปรับบทบาทอสม.ให้เป็นอสม.เชิงรุกหรืออสม.นักพัฒนาสุขภาพรวมทั้งในทุกปีมีการพัฒนาศักยภาพอสม.และฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชนสภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเน้นที่การเพิ่มศักยภาพอสม.ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินงานชุมชนภายใต้แผนสุขภาพชุมชนด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพตั้งแต่กลุ่มวัยแม่และเด็กกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มวัยชราและผู้พิการในการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับสาเหตุปัจจัยและสถานการณ์ปัญหาของแต่ละกลุ่มวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีเทพเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและการฟื้นฟูความรู้อสม.อย่างต่อเนื่องจึงมีการจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้อสม.เชี่ยวชาญ11สาขาของอำเภอสีเทพประจำปีงบประมาณ2562โดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออสม.จำนวน106คนต่อสาขารวมทั้งสิ้น 1,166 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อสม.มีความรู้มีทักษะในสาขานั้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนในสาขานั้นๆได้